ืบเนื่องมาในนามของสหภาพพระธรรมทูตไทยที่ยุโรปที่ได้ปารภเป็นมติร่วมกันเพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุผู้ปฏิบัติสาหกิจในนามพระธรรมทูตในต่างประเทศในแต่ละปีก็จะรับการแต่งตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในปีที่ผ่านมาคณะพระธรรมทูตได้รับเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์จำนวน7รูปด้วยกันดังนั้นในปีนี้จึงถือโอกาสนี้ขอความเมตตาจากเทพพระคุณพระพรหมสิทธิ์ประธานในพิธีในวันนี้ได้โปรดเมตตามอบของที่ระลึกเพื่อให้กำลังใจแก่พระธรรมทูตผู้ได้รับเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ในปีนี้โอกาสนี้กระผมขอถือโอกาสได้นิมนต์พระเดชพระคุณพระธรรมพุทธวงศ์เจ้าวาดวัดพุทธารามประเทศเนเธอร์แลนด์ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยที่ยุโรปได้รับสิ่งของเล็กน้อยเพื่อถวายมุยตาสักการะขอนิมนต์ครับผมชาที่เป็นครับผมเล็กแต่ว่าราคาแพงครับตามดับต่อมาขอที่คนพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิวิเทศเจ้าวาดวัดไทยธรรมรามประเทศเป็นเยี่ยมในนามของอดีตเลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในที่ยุโรปรูปที่รูปแรกหรือรูปที่หนึ่งกราบที่คนครับผมลำดับต่อมาขอที่คนท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิเทศปุญญาพรเจ้าวาดวัดพุทธารามสวีเดนในนามคณะกรรมการบริหารรูปหนึ่งของสหภาพพระธรรมทูตไทยที่ยุโรปรับของที่ระลึกครับผมลำดับต่อมาขอนิมนต์ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระกิตติวงศ์วิเทศวัดธรรมกิตติวงศ์สาธารณเช็คได้รับของที่ระลึกครับผมลำดับต่อมาขอนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูไพบูลย์ธรรมวิเทศวัดพุทธวิหารสวิตเซอร์แลนด์ขอนิมนต์ผู้แทนครับผมลำดับต่อมาขอนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูวิเทศขันตยาพรวัดพระธาตุดอยสุเทพเยอรมนีนิมนต์ครับผมและระดับสุดท้ายขอนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูพุทธิธรรมวิเทศวัดพุทธวิปัสสนาประเทศเยอรมนีนิมนต์ครับผมและในการนี้คณะกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในที่ยุโรปได้พิจารณาถวายสักการะที่ปรึกษาสทย.เพิ่มเติม3รูปรูปแรกขอนิมนต์พระเดชพระคุณพระเทพภาวนามงคลขอนิมนต์ผู้แทนครับผมนิมนต์อาจารย์พระครูภาวนาวิธานเป็นผู้แทนครับผมรับต่อมาขอนิมนต์ท่านอาจารย์พระราชวิเทศปัญญาคุณจากวัดมหาธาตุคิงบอร์บอรี่ประเทศสหรัฐประเทศอังกฤษนิมนต์ครับผม